9:29 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้าวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันอังคารวันนี้ด้วยนะครับพี่ปุ๊บเป้พัคนันสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณต๊อบสวัสดีค่ะน้องนุ้ยและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแหมช่วงคุยกันวันใหม่เมื่อสักครู่นี้อยากจะหันมาถามทั้ง2ท่านว่าพร้อมไหมจะไปเที่ยวด้วยกันพร้อมนะฮะแต่ขอนอนให้อิ่มคือทั้งหมดทั้งมวลจะเดินไปไหนหรือขึ้นสูงยังไงต้องนอนให้พอร่างกายต้องพร้อมนะค่ะบอกว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเพื่อนร่วมทางของเรานั่นเองนะคะวันนี้มาพบกันเช้าวันอังคารได้มี Tuesday Motivation มาฝากคุณผู้ชมด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าวันนี้ถ้าหากว่ามีใครมาบอกว่าฉันรักเธอมีคนมาบอกรักเราอย่าไปเชื่อคำพูดของเขาในทันทีแต่ให้เราดูที่การกระทำของเขาที่เรียกว่า Walk the Talk นั่นเองนะคะเขามีภาษาอังกฤษใช่ไหมที่เขาบอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดใช่ action speak louder than words แต่พอโตขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยสนใจอะไรใครนะคือใครรักเราเรารักเขาใครซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเขาส่วนถ้าเกิดเขาเราจะไปพูดยังไงไม่ชอบเราไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับชีวิตคือมันเป็นเรื่องของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของเราบางทีมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะที่ตั้งหมุดหมายแล้วก็มองตัวเองยังไงมากกว่าสุดท้ายแล้วตัวเราสำคัญที่สุดแต่อย่างไรที่สุดการกระทำเราต้องไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะเหมือนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสังคมเป็นวงกว้างอาจจะเริ่มต้นจากคนเดียวแต่หลายคนนั้นมอบแล้วก็ส่งพลังไปด้วยกันนะครับที่จะพูดถึงอย่างนี้คือกิจกรรมการส่งมอบนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ของโครงการ1คนไหว้หลายคนให้นะครับโครงการนี้เราทราบดีอยู่แล้วเป็นของคุณโตโน่ภาคินนะครับซึ่งได้ดำเนินการนะครับที่ระดมทุนกันตั้งแต่ช่วงตุลาคมใช่ค่ะนะจนตอนนี้ก็ได้ส่งมอบกันแล้วไปดูกันนะครับคุณโตโน่ภาคินกับ One Man and the River 1คนไหว้หลายคนให้ว่ายน้ำข้าม2ฝั่งโขงไทยลาวครับกับการระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของทั้ง2ฝั่งของไทยแล้วก็ลาวได้มีการส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์รอบแรกให้กับโรงพยาบาลนครพนมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ทางนี้เขาก็จะแบ่งงบจัดหาอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมเป็นจำนวนเงินราวๆ60กว่าล้านบาทและในส่วนของโรงพยาบาลแขวงคำม่วนที่ประเทศลาวนะครับก็เป็นอีกเป็นเงินอีกจำนวน20กว่าล้านบาทและสำหรับรายการเครื่องมือแพทย์ที่ส่งมอบกันในรอบแรกนี้ก็จะมีเครื่องช่วยหายใจเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเตียงผู้ป่วยเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องอัลตราซาวด์รวมถึงอุปกรณ์ผ่าตัดสมองเป็นต้นครับค่ะและจากนั้นนะคะคุณโตโน่ภาคินก็ยังได้ขึ้นไปยังอาคารสร้างใหม่11ชั้นของโรงพยาบาลนครพนมค่ะเพื่อเยี่ยมชมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มีการติดตั้งแล้วทันทีที่เห็นเตียงคนไข้และอุปกรณ์เครื่องการให้การรักษาและช่วยชีวิตถูกติดตั้งและจัดวางในสภาพพร้อมใช้นะคะทำให้คุณโตโน่ถึงกับตะลึงค่ะคุณผู้ชมและอุทานออกมาด้วยความดีใจทั้งนี้ก็ยังได้กล่าวขอบคุณทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลรวมถึงทีมงานที่ทำให้มีวันนี้ตลอดเวลาค่ะและยังย้ำขอบคุณคุณหมอและพยาบาลที่เสียสละอุทิศตนเองเพื่อรักษาผู้อื่นตลอดมานะคะนอกจากนี้ยังได้บอกอีกนะคะว่าหลังจากศูนย์ผ่าตัดหัวใจและสมองแห่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถช่วยชีวิตคนไทยทั้งชาวนครพนมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงพี่น้องสปป.ลาวให้ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่ไกลๆอีกแล้วค่ะโดยหลังจากส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลนครพนมแล้วเสร็จทางทีม One Man and the River ค่ะรวมถึงโตโน่เดินทางข้ามแม่น้ำโขงไปที่โรงพยาบาลแขวงคำม่วนฝั่งสปป.ลาวเพื่อไปเยี่ยมชมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการติดตั้งแล้วก็เปิดการใช้งานให้การรักษาผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลแขวงคำม่วนได้คอยให้การต้อนรับทางคณะอย่างอบอุ่นอีกทั้งยังพาเยี่ยมชมสถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นการสร้างความตื้นตันใจให้กับโตโน่ภาคินรวมถึงทีมงานและคณะที่เดินทางจากจังหวัดนครพนมที่เดินทางมาเยี่ยมชมอย่างยิ่งซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญและยังมีความทันสมัยต่อโรงพยาบาลแขวงคำม่วนเป็นอย่างมากด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการรวมทีมดารานักแสดงนักร้องมากันเยอะเลยนี่ค่ะมีเตะบอลกระชับมิตรใช่ไหมน้องยุ้ยใช่แล้วค่ะ One Man and the River ไปร่วมเตะฟุตบอลกระชับมิตรกันในนามของทีมแข้งข้าวเหนียวที่ยกแก๊งข้ามฝั่งโขงไปพบกับทีมฟุตบอล VIP แขวงคำม่วน
ครับที่รวมทีมนักกีฬารวมถึงเยาวชนและคุณหมอทางฝั่งของประเทศลาวภายใต้กิจกรรมชื่อต่อลมหายใจแม่น้ำโขงพร้อมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ถือเป็นการสานสัมพันธ์อันดีงามของไทยลาวครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสุขสนานมีกองเชียร์จากทางบ้านนะของทั้งสองฝั่งเนี่ยไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจกันด้วยครับแล้วคุณจะไปพรคุณไม่ไปภาคไม่ได้ไปค่ะวันที่เขาจัดงานวันธรรมดาไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณโตโน่กันสักนิดหนึ่งเนาะหลักๆเลยนะผมเชื่ออย่างนึงนะครับว่าเครื่องมือแพทย์อ่ะมันมีอายุของมันครับแต่คุณหมอคุณพยาบาลน่ะต้องทำอยู่ทุกวันครับอยากจะมาขอบคุณพวกเขามากกว่าครับที่เลือกอาชีพนี้อาชีพที่เสียสละเพื่อดูแลคนอื่นๆครับต่อให้มีเครื่องมือแพทย์แต่คุณหมอคุณพยาบาลเขาก็ยังต้องทำงานตรงนี้อยู่เหมือนเดิมผมเลยอยากจะถ้าเราทุกคนช่วยกันจัดกิจกรรมแบบนี้บางทีก็เป็นเหมือนกับการบอกรักพวกเขาครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่บอกว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมรายการวันใหม่วาไรตี้ของเราเองก็ได้ส่งทีมงานไปจัดทำสกู๊ปสุดพิเศษก่อติดบรรยากาศการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเหล่าผู้ร่วมโครงการ One Man and the River ซึ่งจะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในเร็วๆนี้นะคะค่ะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ก็เราเข้าใจอ่ะใครเห็นก็ชื่นใจนะใช่กับเรื่องความช่วยเหลือดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องของดีที่มันยังคงอยู่ในปัจจุบันและได้รับการสืบสานต่อยอดกันต่อมานะครับถ้าพูดถึงงานฝีมือของทางภาคใต้เราจะเคยเห็นนะครับงานร้อยลูกปัดมโนราซึ่งที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีช่างรุ่นใหม่คนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะสืบสานเอาไว้และแน่นอนนะครับงานนี้มีคุณค่าทั้งในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงอาจจะเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็สืบต่อความหมายของงานศิลปะชิ้นนี้ด้วยครับเป็นงานละเอียดมากๆเลยนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากงานร้อยลูกปัดมโนราหลากหลายรูปแบบครับทั้งชุดมโนราชุดราตรีทันสมัยที่มีลวดลายของการร้อยลูกปัดประดับอยู่อย่างบนกระเป๋าหมวกแล้วก็ปิ่นปักผมครับเป็นผลงานที่คุณปรีชาหนูคงช่างร้อยลูกปัดมโนราชาวตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาได้ออกแบบและทำขึ้นมาขายด้วยตัวเองครับคุณปรีชาเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการมาเป็นช่างร้อยลูกปัดมโนราเกิดจากการที่ตัวเองได้มีโอกาสไปเห็นอาจารย์ที่สอนรำมโนรากำลังร้อยลูกปัดอยู่ครับด้วยความที่ตัวเองไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนพอเห็นถึงความสวยงามของการร้อยลูกปัดจนมาเป็นชุดมโนราจึงเกิดความอยากรู้ครับเลยตัดสินใจเดินเข้าไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับงานนี้ทำยังไงช่วยสอนให้หน่อยได้ไหมอาจารย์เองก็ตอบกลับมาว่าถ้าอยากรู้ก็ให้ลองดูและก็ร้อยตามแบบที่อาจารย์ทำหลังจากนั้นครับเรียกว่าติดอกติดใจถูกใจเลยครับคุณปีชาก็ได้เรียนรู้การร้อยลูกปัดมาตั้งแต่ตอนนู้นนะตั้งแต่อายุ22ปีเป็นต้นมาครับค่ะและหลังจากที่ได้ยึดงานร้อยลูกปัดมโนรานะคะมาเป็นงานหลักแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ยังได้ต่อยอดงานลูกปัดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะและปรากฏว่าผลตอบรับโอ้โหดีมากๆมีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณปีชาจะยังได้ทำเขาเรียกว่าสร้อยร้อยลูกปัดมโนราแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากเงินเนี่ยก็คือความรู้สึกที่ได้มีการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์งานช่างแขนงนี้เขาบอกว่ามีความสุขมากๆเวลาที่มีคนโทรมาให้ความสนใจหรือว่ามีคนนำงานของตัวเองไปใช้เนี่ยแฮปปี้จริงๆเลยค่ะนี่นะว่าเป็นไอเดียการสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมไทยทางภาคใต้ที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็ยังเป็นแนวทางในการอนุรักษ์งานร้อยลูกปัดมโนราแขนงนี้เอาไว้ได้อีกหนึ่งรูปแบบด้วยค่ะคุณผู้ชมผมว่าการร้อยเนี่ยอาจจะไม่ยากมันยากตรงวางแพทเทิร์นเนาะใช่ใช่ใช่นะวางแบบว่าจะให้ไงเป็นลายให้เป็นสวยจนเป็นชุดเนี่ยนะครับมันเลยเป็นงานที่ละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็รูเล็กมากๆเลยนะคุณผู้ชมกว่าที่จะร้อยได้เนี่ยต้องใช้สายตาและความตั้งใจความพยายามเป็นอย่างมากเลยคือเขาทำเหมือนเร็วอะแต่จริงๆเขาทำจนชำนาญใช่เราไปนั่งทำก็คงแบบไม่ได้อะแต่แบบหาไม่เจอเขาใส่ไปร้อยลูกปัดดูสิค่ะเห็นไหมคือไม่ได้แค่ร้อยแล้วก็ใส่สีไปอย่างเดียวแต่คือมันต้องวางแพทเทิร์นของลายด้วยนะนี่ถ้าทำผิดสักเม็ดนึงนี่เห็นเลยนะเพราะว่าสีมันจะโดดเลยใช่คือเขาร้อยไป10ลูกแล้วอ่ะเราอ่ะลูกแรกยังไม่ไปเลยนะยังฝนไม่เข้ารูเลยยังไงนะคะนี่ไงโอเคเอาละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะเราห่างหายจากเรื่องราวของอาหารการกินไปสักพักนึงวันนี้กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมมีผัดไทยมาฝากคุณผู้ชมด้วยผัดไทยเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นอาหารที่คนไทยชื่นชอบแล้วยังดังไกลไปถึงทั่วโลกอีกด้วยนะคะแต่ว่าผัดไทยที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้มีความพิเศษเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนไทยผัดแต่ว่าเป็นคนต่างชาติผัดไปดูด้วยกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือหน้าตาของผัดไทยสุดแปลกฝีมือของคุณลุงคุณป้าสองสามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาเปิดร้านขายผัดไทยที่เขาบอกว่ามีรสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนใครค่ะโดยคุณป้าลำพวนฟริกและก็คุณสามีคุณโรเจอร์ฟริกนะคะซึ่งเป็นอดีตนายทหารอเมริกาเนี่ยค่ะได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านผัดไทยนี้นะคะทั้งสองท่านก็เปิดร้านอาหารอยู่ที่อเมริกามาเป็นเวลากว่า12ปีแล้วแต่พอเกษียณก็เลยตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยดีกว่าค่ะทีนี้พอมาอยู่บ้านเฉยๆก็เลยรู้สึกเบื่อก็เลยคิดว่าแหมเรามีฝีมือในการทำผัดไทยก็เลยเริ่มทำผัดไทยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยค่ะเอาไปดูเมนูร้านแปลกตาไม่เหมือนใครเป็นผัดไทยแบบฟิวชั่นคุณผู้ชมคะมีผัดไทยชีสผัดไทยทะเลผัดไทยกุ้งสดผัดไทยห่อไข่ผัดไทยรสต้มยำผัดไทยรสน้ำพริกตาแดงผัดไทยรสลาบค่ะสูตรทั้งหมดนี้เป็นสูตรพิเศษนะคะที่คุณป้าและสามีเนี่ยช่วยกันคิดค้นขึ้นมาสนนราคาค่ะอยู่ที่40ถึง70บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ใครอยากกินอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะเราเคยทำสกู๊ปนำเสนอไปแล้วแต่มาตอกย้ำความอร่อยให้ไปกินกันหลายๆคนได้ไปกินกันแล้วนะนะเดี๋ยวผมอยากลองผัดไทยรสลาบเนี่ยผัดไทยลาบลาบเป็นยังไงเนาะไปสระแหน่เยอะๆแต่ผมเห็นเมื่อกี้เห็นผัดไทยชีสอยู่ใช่ค่ะตั้งแต่ภาพเปิดมาเลยนะคะต้องโดนซะหน่อยเดี๋ยวไปอยุธยาเดี๋ยวจะไปแวะหาป้าลำพวนนะครับคุณผู้ชมครับช่วงพอดีพอเพียงครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับในเรื่องของการบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับในการดำเนินโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดครับได้มีการบูรณาการศึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียงในโคกหนองนาโมเดลครับที่นี่จะใช้หลักสูตรอะไรและเรียนกันแบบไหนติดตามได้เลยครับสวัสดีค่ะนางสาวปริญญายิ้มยวนตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากค่ะโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดด้วยแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่10นะคะได้พระราชทานให้กับสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนที่มีการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงและในท้ายที่สุดโครงการนี้ก็เพื่อต้องการให้นักเรียนได้พึ่งพาตนเองได้และในท้ายที่สุดจริงๆแล้วชุมชนและสังคมก็เข้ามามีส่วนร่วมสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะถูกออกแบบนะคะให้ประกอบไปด้วยการปั้นโคกขุดหนองแล้วก็ทำนานะคะการแบ่งสัดส่วนนะคะก็จะประกอบไปด้วยป่า5ระดับนะคะก็คือจะมีไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี้ยดินนะคะแล้วก็ไม้ที่อยู่ใต้ดินค่ะและที่สำคัญนะคะการปลูกป่าต้องมี10ขั้นตอนในการทำงานค่ะคือ 1. การสำรวจพื้นที่และการวางแผนการแบ่งคนแบ่งงานค่ะ 2. การเตรียมดินและทำฝอยชะลอน้ํา 3. การปลูกป่า5ระดับ 4.การปลูกหญ้าแฝดเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ 5. การปลูกมะการปลูกดอกไม้เพื่อล่อมแมลง 6. การหุ้มดินและหุ้มฟาง 7. นะคะคือการปลูกดินและใส่ปุ๋ยค่ะ 8. การทอดคาถาเลี้ยงดิน 9. ศิลปะความสวยงาม 10. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ค่ะในส่วนของประโยชน์นะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะเราเองก็มีความตั้งใจอยากจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งครูและนักเรียนนะคะโดยครูมีการบูรณาการในสาขาวิชาต่างๆโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และสุดท้ายเด็กสามารถที่จะนำความรู้นี้ไปพึ่งพาตนเองได้เด็กๆทุกคนนะคะได้ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเกษตรกรชาวไทยแล้วก็มันทำให้เรานะคะสามารถแบบได้หาเพื่อนใหม่ๆได้เศรษฐกิจพอเพียงการอยู่แบบพอมีพอกินพออยู่อาศัยค่ะถ้าเรากลับไปใช้ในชีวิตนะคะก็คือเราจะแบ่งความรู้ที่ได้จากการทำงานอันนี้ไปแบ่งให้คน
ในชุมชนและหมู่บ้านของเราเพื่อสืบทอดต่อๆกันค่ะสุดท้ายจริงๆก็คือชุมชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะไปต่อยอดนะคะนั่นหมายความถึงว่าเมื่อไหร่ที่ทุกคนอยู่ได้สังคมก็จะเกิดความยั่งยืนค่ะถามว่าทำวันนี้แล้วเหนื่อยไหมคะก็มันก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าเราทำด้วยแรงกายนะคะซึ่งทำด้วยแรงกายไม่พอมันต้องใช้ทั้งแรงใจในการทำงานด้วยค่ะต้องเริ่มต้นจากความศรัทธานะคะในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเราจะพบว่าหลักนี้จะเป็นหลักยึดนะคะที่จะทำให้ชุมชนสังคมประเทศชาติมีความยั่งยืนสืบไปสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดในการทำงานทุกขั้นตอนย่อมมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเรามีความเห็นที่ตรงกันนะคะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทำก็เชื่อแน่ว่าในส่วนของการใช้พื้นที่แหล่งเรียนรู้ห้องเรียนอารยเกษตรตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติเด็กนะคะในเรื่องของการที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะสามารถที่จะเด็กพึ่งพาตนเองได้ชุมชนอยู่ได้สังคมก็จะมีความยั่งยืนแล้วก็มีความสงบสุขต่อไปค่ะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้แค่ตัวเราแต่ประโยชน์นั้นที่เรามอบให้เป็นถึงสังคมวงกว้างแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะพากันให้มีความสุขได้ในวงกว้างแล้วก็อยู่กันอย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสเห็นสกู๊ปนะครับของบุษบาลุยไฟที่เราได้นำเสนอความงามของศิลปะแล้วก็จิตรกรรมรวมถึงงานศิลป์ต่างๆในละครเรื่องนี้ครับวันนี้ครับมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนมาลองกันเมื่อสักครู่นี้ลองคุยกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราแล้วรู้สึกว่าน่าสนุกมากไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์ทั้งสองท่านจะมีโจทย์ให้พิธีกรได้ทำหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะถ้าพูดถึงเรื่องของบุษบาลุยไฟนั้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าการละเล่นนะครับคือสักกวาเนี่ยจะต้องคำเพื่อเป็นกิมมิกอยู่ในเรื่องที่จะต้องเห็นนะครับตัวแสดงทุกตัวได้ประชันกันครับแต่หลายๆคนได้ยินว่าเอสักกวานั้นมันคืออะไรแล้วถ้าเกิดจะใช้จะเล่นจริงๆนั้นเนี่ยใช้แบบไหนใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบบผสมคำหรือว่าเล่นออกมานะครับวันนี้ร่วมพูดคุยกันดีกว่านะครับกับ2ท่านแล้วก็เป็นอีก1บุคคลสำคัญ2บุคคลสำคัญนะครับของบุษบาลุยไฟนะครับท่านแรกนะครับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องวรรณกรรมของละครบุษบาลุยไฟครับดร.สรรัตน์จิรบวรวิสุทธิ์หรืออาจารย์ก๊อฟครับนักเขียนบทโทรทัศน์และนักวิชาการอิสระครับสวัสดีครับท่านที่2ครับอาจารย์กัญจนปกรณ์แสดงหารครับอาจารย์แปะครับอดีตศิลปินศิลปากรครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนใจมากเห็นน้องเชอปรางตอนที่ถ้าเกิดใครได้ดูโหมโรงบุษบาลุยไฟก็จะเห็นว่าน้องเชอปรางเนี่ยมีการร้องสักกวาด้วยสักกวาเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คะโอ้โหสักกวาเนี่ยบอกว่าเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นการละเล่นด้วยฉันทลักษณ์นะครับเป็นบทปฏิภาคคือบทโต้ตอบกันนะครับโดยที่ถ้าเกิดในเรื่องบุษบาลุยไฟที่เราไปดูเนี่ยก็คือว่าจะยกเรื่องขึ้นมาครับครูซึ่งในเรื่องเนี่ยคือเราเล่าเรื่องอีเหนาครับตามสมญาของคุณพุ่มบุษบาท่าเรือจ้างนะครับบุษบาก็เป็นตัวนางนะครับครับครับซึ่งสักกวาเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันคุณผู้ชมต้องขึ้นต้นด้วยสักกวาแล้วลงท้ายด้วยเอ่ยฉันทลักษณ์ใช่ไหมเป็นฉันทลักษณ์อะไรลงท้ายด้วยเอ่ยคือได้เลยมันลงเอ่ยลงเอ่ยคือจบบทนะแล้วมันต้องคล้องจองไหมคือปกติแล้วเกิดสมมติว่าเราจะรู้สึกว่าฟังให้มันรื่นหูไพเราะเนี่ยมันควรจะคล้องจองกันตั้งแต่ต้นกลางจบแบบนี้เพราะเป็นสักกวาเนี่ยต้องทำแบบนั้นด้วยไหมอาจารย์คุณต๊อบนึกภาพกรอนสุภาพหรือกรอนแปะที่เราล่ำเรียนเราแปะคำว่าสักกวาขึ้นต้นแล้วก็ลงแปะลงเอ่ยได้แค่นั้นกรอนสักกวาตรงกลางก็เป็นกรอนแปะกรอนสุภาพไปไม่ถึงแม้นรสฉ่ำคำแม่จ๋าโอ้โหนี่ได้ได้ได้ทักหน่อยไหมครับอุ้ยนี่แพ้แล้วเนี่ยไม่ทันต๊อบน้อยรักแม่ตลอดเวลาคุณเป้หนารักแม่ทุกวันเอ่ยได้แล้วคือเราจะอิมพอไวส์หรือว่าด้นสดอะไรไปก็ได้แต่ให้เกี่ยวกับกิมมิกที่เราตั้งแกนเอาไว้เพราะวิธีการเล่นสักกวาในสมัยโบราณเนี่ยเขามีหลักของเขานะฮะคือหนึ่งเวลาการเล่นสักกวาเนี่ย
เรื่องแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีเรื่องที่จะเล่นก่อนต้องมีเรื่องก่อนกำหนดเรื่องที่จะเล่นกำหนดเรื่องก่อนเลยว่าจะเล่นตอนนั้นในเรื่องต่างๆพระอภัยมณีใช่เป็นนางสุวรรณมาลีอีหนาวคันธรรมคาวีอะไรต่างๆคันธรรมมาลีหึงใช่หลังจากนั้นพอเลือกเรื่องที่เล่นเสร็จปุ๊บก็ต้องดูผู้เล่นผู้เล่นสักวานี่คือต้องมีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับต่างฝ่ายต่างที่จะมาเล่นกันนะครับเวลาการเล่นสักวาเขาจะเริ่มด้วยการที่เรียกว่าแต่งบทไหว้ครูโดยการว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ดูดีรวมถึงพระมหากษัตริย์ใช่ใช่ที่จะมาทอดพระเนตรในงานนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นบทของฝ่ายชายที่จะเรียกกันว่าเกริ่นชวนค่ะเกริ่นชวนเกริ่นชวนฝ่ายชายนี่เป็นคนเกริ่นชวนเกริ่นชวนก่อนชวนฝ่ายหญิงที่เขาในสมัยโบราณก็พายเรือมาเล่นนะฮะเหมือนเกี้ยวพาราศีเกี้ยววันเขามาเล่นเชิญเขามาเล่นว่าเขาพายเรือมาเนี่ยเขาจะเล่นสักวากับเราไหมถ้าเขาตอบว่าไม่เล่นก็คือต่างฝ่ายต่างพายเรือแย่แย่ส่วนมากก็คือถ้าเกริ่นแล้วจะได้เล่นเขาก็ถึงต้องให้ผู้หญิงเนี่ยมีบทอีกบทนึงที่เรียกว่าเกริ่นตอบว่าจะเล่นไม่เล่นถ้าเกิดฝ่ายหญิงเกริ่นตอบว่างานนี้ดูแล้วถ้าเล่นแล้วไม่เวิร์กอาจารย์แต่เลิกถามอาจารย์แป๊ะเพิ่มเติมแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยอะไรที่จะเป็นข้อแม้ในการปฏิเสธของฝ่ายหญิงนะฮะมันจะเป็นเรื่องอะไรที่เขาถึงจะไม่อยากจะแบบรับตอบจริงๆมันคือเรื่องของการมีไมตรีเพราะอาจจะไม่ชอบหน้ากันมาก่อนเราไม่อยากยุ่งไม่อยากเสวนาด้วยเป็นการแอดไลน์ไหมคะอาจารย์สมัยประมาณนั้นไม่ให้ไลน์ขอแอดไลน์หน่อยอ๋อไม่สะดวกให้ไลน์ค่ะเพราะสมัยก่อนอย่างจักรวาลก็มาจากที่มากับเล่นเพลงเรือแล้วพ่อเพลงแม่เพลงก็เหมือนยูทูบเบอร์สมัยนี้อ๋ออินฟลูเอนเซอร์นั่นเองอินไม่หมดจริงๆแล้วคนที่ร้องจักรวาลนี่ก็ถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันใช่ก็เป็นยูทูบเบอร์ย้อนกลับไปสมัยก่อนไม่มีการเขียนบทไหมคะหรือว่าเขาคิดเอาเองเลยจากสดๆตรงนั้นเลยมีต้องด้นสดนะต้องปฏิภาณโชว์ไหวพริบหลังจากที่ผมได้บอกไงว่ามีเกริ่นฝ่ายชายเกริ่นชวนแล้วฝ่ายหญิงเกริ่นตอบแล้วทีนี้เขาต้องแจกตัวละแจกตัวแจกตัวใครจะเป็นตัวอะไรทีนี้ใครจะปะทะกับใครอย่างนี้นะอย่างพี่กอลูปหล่ออาจจะเป็นตัวอีเหนานี่อาจจะเป็นบุษบานี่อาจจะเป็นมะเดวีเป็นแม่บุษบาที่อาจจะเป็นประสันตาอันนี้อาจจะเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่งบทว่าจะเล่นเนื้อหาอะไรในนั้นก็จะสามารถที่จะสอดแทรกเหตุการณ์ปัจจุบันในยุคนั้นเข้าไปได้แทรกเข้าไปในเรื่องที่เราจะใช่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภูมิปฏิภาณที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องแต่งแล้วอย่างในบุษบาลุยไฟในครั้งนี้นะคะเรานำสักวามาใช้ยังไงบ้างคะในการเล่นในสักวาเนี่ยคือเราจะมีฉากใหญ่เลยที่เป็นฉากสำคัญของเรื่องก็คือการเล่นสักรวาหน้าพระที่นั่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยพระปิ่นเกล้าเสด็จมาด้วยซึ่งพระปิ่นเกล้าเนี่ยรับบทเป็นอีหนาวนะครับแล้วก็คุณพุ่มของเรารับบทเป็นบุษบาแต่ว่าในเรื่องนี้สุดจะเป็นมะเดวีเป็นมะเดวีใช่แล้วคนที่ทอดพระเนตรในการแสดงสักวาในเรื่องบุษบาลอยไฟไม่บอกว่าเป็นใครแต่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นโอ้โหอย่างนี้คนเล่นก็ตื่นเต้นเลยสินะโอ้โหเล่นต่อหน้าพระที่นั่งด้วยนะคะคือขนาดว่าผมเนี่ยคุมการซ้อมกับพระอีทแล้วก็คุมการถ่ายพอผู้กำกับบอกว่าอ้าวพอนับปุ๊บ5 4 3 2 1พอเขาเริ่มไฟขึ้นมาโอ้โหผมขนลุกใช่ไหมโอ้โหนี่เราฟังแล้วยังขนลุกเลยนะมีความสึกเหมือนเราอินเข้าไปในนั้นอ่ะเหมือนเรานั่งอยู่เหมือนเราเป็นข้าราชบริพารตัวน้อยๆนั่งเฝ้าทูลละอองพระบาทชมการแสดงสักวาแล้วคนที่เล่นมาคือพระองค์เจ้าทินากรพระองค์เจ้าทินากรอยู่ไทยคือกรมหลวงภูมิเนตรนริศก็คือผู้ที่แต่งเรื่องแก้วหน้าม้าคือเป็นไอดอลของยุคนั้นนั่นกวีเป็นไอดอลเซอร์ยุคนั้นคือทุกคนที่เล่นสักวาในฉากนั้นน่ะมีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยนี่ถือเป็นอีกหนึ่งฉากไฮไลท์ของบุษบาลุยไฟเลยใช่ไหมคะคือซีนไทยไม่มีซีนนี้มาก่อนแล้วซีนนี้คือตั้งแต่วันที่23วันแรกคือได้ดูเลยไหมหรือว่าอย่างไม่ไปบอกกลางเรื่องไหมคะไม่บอกตอนไหนติดตามพลาดไม่ได้แล้วคุณเชอปรางที่รับบทมาลำจวนโอ้โหเป็นไงบ้างเล่นได้ก็แบบไม่แพ้คือจริงๆแล้วการเล่นสักวาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพวกอีลีทในสมัยนั้นเล่นเป็นคนที่มีการศึกษาใช่ไหมแล้วผู้หญิงการอ่านออกเขียนได้เนี่ยในยุคนั้นหายากนะคุณพุ่มนี่เป็นผู้หญิงหัวก้าวหน้ามากนะครับและลำจวนนางเอกของเราก็เป็นคนที่หัวก้าวหน้าอ่านออกเขียนได้แล้วแบบโต้ตอบปฏิพานโอ้โหเป็นแบบเกิร์ลไฟท์อย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นคนเรียกว่าอะไรนะ
สตรีผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นสตรีกวีรัตนโกสินทร์คนแรกเลยที่ว่าทุกคนต้องยอมรับในฝีปากในการแต่งและการเล่นสักวาเนี่ยนะฮะไม่ใช่อยู่ดีคนบอกสักวาจะไปนั่งร้องเองนะไม่ใช่ยังไงฮะเขาก็ต้องมีคนร้องให้มีวงดนตรีให้อีกความอลังการมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีว่าคนบอกบทไปร้องเองไม่ใช่มีคนบอกบทมีคนร้องมีคนรำคนรำมีคนเล่นดนตรีหรือว่าอย่างนั้นมีทีมโปรดักชั่นใช่ในยุคนั้นนะฮะคิดดูว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านลองแบบยกตัวอย่างได้ไหมฮะแสดงให้ดูแบบสักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะถ้าอย่างนั้นมันต้องเข้าอันนี้แล้วล่ะว่าผมก็แต่งกลอนมาเหมือนกันแต่งสักวาเหมือนกันเลยครับนั่นเดี๋ยวผมต้องขอเปิดก่อนตามอาวุโสนะผมอาวุโสน้อยก่อนจะใช้กระดานชนวนนี่ผมต้องเขียนอันนี้ไฮเทคขึ้นมาหน่อยไฮเทคขึ้นมาครับเชิญครับอาจารย์ฮะสักวายอกรไหว้ครูแปะโอ้สาธุผู้ชี้แนะเบื้องหลังทั้งศาสตร์ศิลป์นาฏกรรมรำร้องรับรองฟินศิลปินลีลาสง่างามดูบุษบาลุยไฟใจฟูฟ่องโอ้โหหน้ายกย่องเล่าเรื่องเมืองสยามทุกกระบวนล้วนวิจิตรโปรดติดตาม23เดือนนี้เลิกดีเออแหมเป็นไงอาจารย์ก๊อฟเป็นไงอาจารย์ก๊อฟเปิดใหญ่ขนาดนี้อาจารย์แป๊ะต้องใหญ่กว่าแน่เลยครับต้องครูแล้วครับลองดูสดๆร้อนๆก่อนเข้านะฮะสักระวามาวันใหม่วาไรตี้ช่องไทย PBSเด็ดสรตีช่องนี้มีละครน้ำดีๆ23มิถุนายนนี้อย่าลืมชมบุษบาจะลุยไฟให้ชมแล้วอย่ามัวแกล้วนั่งเหงาเฝ้าขรมพ่ออีทกำกับสร้างสรรค์งานนิยมสุขอารมณ์บุษบาลุยไฟสุขนี้เอ่ยMVP MVP ต้องสู้ต้องสู้ไม่ได้ครับอาจารย์ครับขอสักคำหนึ่งไม่ได้ทำการบ้านอะไรมาเลยจะขายที่หน้าอาจารย์เอานะครับเกรงใจอ่ะไหนๆก็ตามเนี่ยขนาดนั่งคุยแค่นี้ยืนคุยแค่นี้คุณผู้ชมยังสนุกเลยให้อาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ก๊อฟอาจารย์แป๊ะฝากหน่อยเพราะผมเนี่ยเชื่อว่าละครเนี่ยมันก็มีหลายมิติหลายอย่างแต่บุษบาลุยไฟก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันยังคงทำให้เราได้รู้จักความเป็นไทยได้รู้จักเขาเรียกว่ารากเหง้าของเราคุณผู้ชมจะได้อะไรจากการรับชมและอยากให้ชวนคุณผู้ชมชมวันที่23มิถุนายนนี้ครับเชิญเลยครับคือพอพูดถึงเรื่องของบุษบาลุยไฟพอเราพูดถึงละครอิงประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องงานศิลปะถ้าเกิดเราไปดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะมีแบบตำนานศิลป์โชซอนใช่ไหมฮะใช่ฮะแต่อันนี้มาเสร็จปุ๊บเราไม่ค่อยพูดถึงงานศิลปะซึ่งในเรื่องบุษบาลุยไฟเนี่ยได้รวมศิลปศาสตร์แทบจะทุกแขนงเราจะเห็นภาพงานจิตรกรรมสถาปัตยกรรมเรื่องวรรณศิลป์นะครับเรื่องของดนตรีคีตศิลป์ทุกอย่างเนี่ยคือรวมอยู่แล้วน่าจะศิลป์ลำลองทุกอย่างเนี่ยแล้วคือเราได้ท่านอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นความเมตตาของอาจารย์มากครับที่กรุณามาช่วยในละครเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์แบบทีเดียวแล้วคือถ้าเกิดว่าดูอ่ะบอกเลยว่าฟินครบและยิ่งถ้าเกิดเป็นคนแบบเขาเรียกว่าชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยคือฟินแบบขนลุกตลอดทั้ง2ชั่วโมงชั่วโมงนั้นเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะโอ้โหผมดูนี่ผมตอนผมเช็คเทปนะขนคิงลุกอะขนคิงลุกขนคิงลุกอะจริงๆแล้วเราได้เห็นถึงแบบพลังอะการแสดงต้องบอกสุดยอดจริงแล้วพออีทผู้กำกับเรื่องนี้นี่โอ้โหพออีทนี่แบบเทใจกำกับพี่แอนคุณปราณประมูลผู้เขียนบทเรื่องนี้ก็แบบหาข้อมูลทุกอย่างมาแน่นมากแล้วพูดได้เลยว่าโอ้โหบทเรื่องนี้สมบูรณ์แบบอยากให้ชมเรียกว่าเต็มที่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยอาจารย์แป๊ะครับเชิญนะอาจารย์ก็พูดมาจริงๆแล้วหมดทุกอย่างเลยผมขอเสริมนิดเดียวว่าในยุคของรัตนโกสินทร์เนี่ยในแต่ละรัชกาลเนี่ยก็จะมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นมากมายในบุษบาลุยไฟเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องในยุครัชกาลที่3หรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่มีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมาตั้งแต่ยุครัชกาลที่2ยาวเรื่อยมาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบุษบาลุยไฟเป็นแค่ตัวอย่างพอสังเขปที่จะให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของรากเหง้าประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงของคนไทยเนี่ยได้เห็นเพียงตัวอย่างพอเห็นปุ๊บท่านจะสะดุดใจว่าเอออย่างนี้มีเหรออย่างนี้เจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นเหรอเอาไปสานต่อสิไปศึกษาต่อสิไปทำต่อยอดสิแล้วท่านจะเห็นว่าโบราณอาจารย์ที่ท่านทำเอาไว้เนี่ยฝากไว้กับคนไทยนี่มากมายหลายอย่างแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอีสุประวัติปัทธรรมสูตรศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านไม่ได้กำกับละครมาเป็น10ปีแล้วแต่ท่านลงมือมากำกับละครเรื่องนี้คิด
้องคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ใช่สุประวัติปฐมสูตรทำอะไรแล้วแต่เกินร้อยแน่นอนถ้าไม่สุดไม่ทำไม่สุดไม่ทำและทำจะต้องมีอะไรหลายอย่างที่บอกว่านี่แหละคือสุประวัติปฐมสูตรเป็นลายเซ็นเป็นลายเซ็นคนทิ้งลุกเหมือนกันอาจารย์คนทิ้งผมลุกแล้วนี่เห็นอยากชมแล้วพลังงานของทั้งสองท่านเนี่ยบอกเลยว่าทั้งทีมงานเนี่ยตั้งใจโดยเฉพาะทีมนักแสดงที่เราได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตั้งใจเหมือนกันดังนั้นคุณผู้ชมครับไม่ควรพลาดนะครับกับละครบุษบาลุยไฟ23มิถุนายนนี้2ทุ่ม15นาทีเป็นต้นไปนะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์กอล์ฟและอาจารย์แป๊ะที่มาพูดคุยกับเราด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของเราทั้ง5คนแล้วนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในรายการวันใหม่ไวตี้เราลากันไปก่อนครับขอเป็นวันที่ดีและมีความสุขวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญ